สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสน็อกกิ้งนะคะเราจะไปสน็อกกิ้งกันนอกรีสอร์ทนะคะล้อหมุนแล้วตอนนี้คือวันนี้น้ำทะเลสวยมากไม่มีคลื่นนะคะเป็นน้ำที่สงบแล้วก็เหมาะกับการสน็อกกิ้งทุกคนก็ได้ยินเสียงลมเบาๆแผ่วเข้ามาในคลิปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ตอนเราอยู่ที่โอเบรูซีเล็กนะคะซึ่งตอนนั้นเราก็ไปสน็อกกิ้งกับทีมแล้วก็เพื่อนๆที่โอเบรูซีเล็กแต่ตอนนี้เราย้ายรีสอร์ทแต่เรายังมีคลิปเดิมนะคะก็เลยเอามาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันการสน็อกกิ้งที่มัลดีฟนะคะโลกใต้น้ำที่สวยๆในมัลดีฟเขาจะนั่งเรือออกจากรีสอร์ทไปสน็อกกิ้งในบริเวณที่อยู่รอบๆ รีสอร์ทนะคะซึ่งเรือของที่นี่ทางมัลดีฟเขาจะเรียกว่าโดนีนะคะเรือที่เรานั่งไปเนี่ยเรียกว่าโดนีเราก็จะมองเห็นนะคะปะการังที่อยู่ใต้น้ำก้อนหินซึ่งที่เห็นเนี่ยก็เป็นน้ำลึกพอสมควรแต่เราสามารถมองเห็นได้เพราะว่าน้ำที่มัลดีฟเนี่ยจะใสมากเพื่อนๆตอนนี้ก็ห่างจากรีสอร์ทมาสมควรแล้วนะคะหากมองจากในคลิปก็มาถึงแล้วสถานที่ที่เราจะดำน้ำที่เห็นสีขาวๆตรงนั้นเป็นหาดทรายเขาเรียกว่าแซนด์แบงค์ซึ่งเวลาที่มีลมพัดสวนทิศทางกันเขาก็จะพัดทรายเนี่ยมากองไว้ในที่น้ำตื้นแล้วก็กลายเป็นแซนด์แบงค์อย่างที่เราเห็นค่ะตรงนี้เป็นใต้น้ำนะคะที่เรามองเห็นเราเป็นแค่หินแต่ความจริงก็มีปลาอยู่แบบนี้ก็จะอยู่บริเวณซอกหินนะคะตอนที่เรามาอยู่มัลดีฟตอนแรกๆเราไม่เคยที่จะลงน้ำลึกใช่ไหมพอลงครั้งแรกมันเป็นอะไรที่แบบท้าทายมากว่าชีวิตนี้ได้ลงน้ำลึกกลางมหาสมุทรที่ใหญ่ขนาดนี้อย่างเงี้ยแต่พอไปแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าโลกเนี้ยมันมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นและสิ่งที่เราไม่เคยเห็นน่ะเราควรจะไปดูเราก็พยายามเก็บคลิปไว้ในโทรศัพท์นะคะก็ถ้ามีเวลาว่างเราก็จะพยายามจะเอามาลงให้เพื่อนๆได้เห็นกันเยอะๆแต่ว่าที่รีสอร์ทใหม่นี้เราไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ไปสน็อกกิ้งเพราะว่าหากจะนั่งเรือออกไปเนี่ยมันไกลมากเพื่อนๆมันไม่ได้เหมือนที่รีสอร์ทเก่าที่นั่งออกไปแค่ 5-6 นาทีก็ถึงแล้วอย่างเงี้ยที่รีสอร์ทใหม่เนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ห่างจากมาเลย์พอสมควรแล้วหากจะนั่งเรือไปมันก็ต้องไปอีกเกาะหนึ่งแต่ที่รีสอร์ทใหม่นี่นะคะเป็นสถานที่แหล่งของการดำน้ำที่ได้เห็นมันตาก็คือมันตาตัวใหญ่ๆอะค่ะตัวประมาณเท่าคนอะคือเราได้ยินเขาบอกมาแต่เราก็ยังไม่เคยไปเห็นกับตาตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่มีโอกาสได้ไปก็จะไม่พลาดที่จะเอาคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะบริเวณแซนด์แบงก์ก็จะมีนกทะเลมาอาศัยอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าชื่อนกอะคือนกอะไรแต่นกพวกนี้ก็จะบินหากินแถวบริเวณน้ำตื้นเป็นพวกปลาเล็กๆนะคะมองเห็นรีสอร์ทเราจากไกลๆไปสน็อกกิ้งแต่ละครั้งเราก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะคะจากนั้นก็จะกลับไปยังรีสอร์ทเหมือนเดิมสำหรับอุปกรณ์ดำน้ำนะคะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวทาง Diving Center เขาก็จะมีให้ยืมอุปกรณ์ส่วนเป็นพนักงานถ้าหากว่ามีเป็นของส่วนตัวก็ใช้ของตัวเองไปเลยถ้าไม่มีเราก็ขอยืมได้ในช่วงที่นักท่องเที่ยวไม่เยอะและอุปกรณ์ก็ยังเหลือเราก็ไปยืมได้
ที่เห็นเป็นน้ำใสๆคือเหมือนไม่มีปลาใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่หย่อนกล้องลงไปดูใต้น้ำนี่เราก็จะเห็นความแตกต่างว่าที่เราเห็นน่ะมันไม่ได้มีอะไรแต่ว่าพอมาดูจริงๆใต้น้ำคือมีปลาเล็กปลาน้อยอยู่เยอะมากก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆได้มาเที่ยวมัลดีฟหรือว่าทำงานอยู่มัลดีฟก็อยากจะบอกว่าอย่าพลาดที่จะไปสโนว์กลิ้งนะคะดูโลกใต้น้ำบ้านเขาว่าเป็นยังไงเหมือนกับบ้านเราไหมคือบ้านเราก็มีหลายที่นะคะที่สวยๆที่เรียกว่าเป็นมัลดีฟเมืองไทยนะคะซึ่งหากเรามีโอกาสเราก็จะหาโอกาสที่จะไปดำน้ำดูใต้น้ำของประเทศไทยเหมือนกันก็ถือว่าเรามาทำงานอยู่มัลดีฟเนี่ยทำให้เราชอบโลกใต้น้ำไปเลยก็ว่าได้นะคะเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราชอบก็คือไปลอยตัวอยู่ใต้น้ำแล้วก็ก้มหน้าลงไปดูปลาว่ายไปว่ายมาดูว่ามันใช้ชีวิตยังไงในน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่เพลินนะเพื่อนๆตัวนี้เป็นปลาไหลไฟฟ้าหรือว่าปลาไหลมอเรซึ่งก็อันตรายนะคะหากว่าเขากัดเราอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำให้มือขาดได้เหมือนเขากัดด้วยแล้วก็ช็อตไปด้วยแต่หากเราไม่ไปทำอันตรายกับเขาเขาก็ไม่ยุ่งกับเรามันมีตัวที่ใหญ่ๆมากฟังจากที่ลูกค้าเคยเล่าให้ฟังตัวเท่าเอวก็มีนะคะตัวเท่าขาก็มีอย่างเงี้ยถ้าไปดำน้ำในแหล่งที่แบบลึกๆเหมือนเป็นธรรมชาติจริงๆอะค่ะยิ่งไปจากแหล่งที่ห่างไกลจากผู้คนอยู่นะคะเราก็จะเห็นอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติจริงๆแต่เราก็ยังไม่เคยไปก็วันหนึ่งก็หวังว่าจะได้มีโอกาสไปแล้วก็มาถ่ายทอดประสบการณ์ของเราให้เพื่อนๆได้รู้กันตรงนี้ก็คือจุดที่โดนีจอดอยู่นะคะจะเป็นน้ำลึกซึ่งก็เป็นสีน้ำเงินแบบนี้เราก็ต้องว่ายไปนิดนึงเพื่อให้ไปใกล้ฝั่งเราก็ดูโลกใต้น้ำที่สวยนะคะถ้าเป็นน้ำลึกเราจะไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยมันต้องไปใกล้ฝั่งนิดนึงเอาตอนนี้ก็เดินทางกลับรีสอร์ทแล้วนะคะอันนี้เป็นด้านหลังของรีสอร์ทเราตรงนี้เป็นฮันนีมูนห้องฮันนีมูนจะมี6ห้องแล้วก็ร้านอาหารคือจะบอกว่าชอบน้ำทะเลแบบนี้มันเป็นน้ำนิ่งจริงๆเวลาไปสโนว์กลิ้งนี่คือไม่ต้องมีคลื่นมากระทบหรือว่าทำให้ตัวเราเนี่ยโยกไปโยกมา
้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมจนจบคลิปนะคะและคลิปต่อๆไปเราจะพยายามหาคลิปดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันและรู้จักมัลดีฟมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ